You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the phone. ตื่นเช้ามาวันนี้นะคะพี่บิ๊กก็เบคแหนมเรียบร้อยนะเอาไปอบนะคะดูเลยแบบคลาสขึ้นมาเลยกินแหนมเนี่ยพี่สาวเนี่ย too much pepper not like it no เช้าวันที่สองที่แวนคูเวอร์นะคะเมื่อกี้พากันไปฝังเข็มไม่ใช่ว่าฝังเข็มเป็นเข็มยาวๆทุกคนแบบว่าเป็นศาสตร์เกาหลีนะคะไปทำมาทั้งสองคนเนื่องจากอาการปวดหลังปวดคอเนาะเขาบอกว่าพรุ่งนี้น่ะจะเจ็บมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ยังแบบรู้สึกระบมนิดนึงแต่พรุ่งนี้มันจะหนักกว่านี้นะคะก็ทำเสร็จกันสองคนพอเสร็จเนี้ยเราก็เลยมาที่เนอร์เซอรี่นะคะก็คือร้านที่ขายต้นไม้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกลับบ้านบ้างนะคะแล้วก็ที่นี่มีต้นไม้อะไรที่แบบว่าแปลกๆน่าสนใจบ้างเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะตอนนี้มันยังหนาวอยู่นะคะต้นไม้ก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ถ้ามาช่วงแบบว่าเมษาอะไรเงี้ยจะมีเยอะกว่านี้นะมีหน่อไม้ฝรั่งด้วยค่ะแต่ว่าหน่อไม้ฝรั่งกว่ามันจะได้กินอ่ะทุกคนมันแบบเป็นปี2ปีนะคะก็เลยแบบแล้วก็มันใช้พื้นที่ด้วยก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเนาะโอ้ยดูดอกอันนี้สิทุกคนเหมือนของปลอมเลยอ่ะสวยมากเลยมันมีหัวใต้ดินนะคะอย่างถ้ามีหัวใต้ดินอย่างเงี้ยพวกทิวลิปอย่างเงี้ยมันจะเกิดมาเองทุกปีนะร้านนี้ถือว่าใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้แบบนี้ใบมันยังไม่ออกมาเลยใบมันยังไม่โผล่เพราะว่ามันยังไม่เข้าช่วงสปริงนะคะเราก็เลยยังไม่รู้ว่ามันต้นอะไรใบมันสีอะไรอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูคร่าวๆก่อนเท่าที่เขาเอามาขายนะคะเดี๋ยวถ้าช่วงสปริงเนี่ยจะพาไปร้านอื่นๆด้วยไปดูว่าเขาแบบว่าเริ่มวางของอะไรแล้วบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นเดือนประมาณเดือนมีนานะคะมันก็ยังอากาศเย็นอยู่เนาะต้นไม้ใบหญ้ามันก็ยังไม่ได้ออกใบนะดูพวกนี้มันจะต้องมีใบถ้าเป็นเห็นกิ่งๆเนี่ยเราก็เลยจะไม่รู้ว่ามันต้นอะไรบ้างนะคะว่าจะซื้อต้นไม้ไปปลูกหลังบ้านนะคะ Apricot. Look at this plum I don't like plum อันนี้เป็นต้นเชอร์รี่ค่ะลูกออกมาก็จะเป็นแดงๆดำๆแบบนี้นะคะเชอร์รี่ก็จะมีหลายพันเป็นแบบนี้ก็มีเหมือนกันมีเชอร์รี่สีนี้ด้วยค่ะแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะส่วนอันนี้เหมือนจะดกมากเลยอะพวกนี้ก็จะเป็น blueberry honey berry นะคะเป็นพวกเบอร์รี่ต่างๆเห็นปะใบมันกำลังเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะแต่มันยังไม่ทั้งหมดเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเถาองุ่นนะคะองุ่นเกิดดีมากที่นี่นะทุกคนถ้าเกิดปลูกนี่คือคุ้มมากๆเลยนะคะตอนนี้ดูไม่ออกว่าต้นอะไรต้องอ่านป้ายอย่างเดียวอันนี้สวยจังเลยอะเป็นแบบ snow fountain weeping cherry นะคะกิ่งมันเป็นแบบว่าน้มลงมาอย่างเงี้ยทุกคนสวยจังเลยอ่ะ What Oh this is a cherry mm-hmm. You got a cherry okay ถ้ามันมีป้ายแบบนี้นะคะแสดงว่าต้นหนึ่งอ่ะเขาตัดต่อให้มันมีหลายพันทุกคนอันเนี้ยกิ่งเนี้ยก็จะเป็นพันหนึ่งกิ่งนี้ก็คือพันหนึ่งกิ่งนี้อีกพันหนึ่งกิ่งนี้พันหนึ่งแล้วก็กิ่งนี้อีกพันหนึ่งอ่ะถ้าเราปลูกแบบว่าแอปเปิลต้นหนึ่งเราก็จะได้แอปเปิลหลายๆพันแบบนี้นะ ได้มาสามต้นแล้วค่ะต้นประมาณ 2,500 นะคะยังเหลืออีกหลายชนิดเลยอะที่อยากได้นะคะมันเลือกไม่ได้ว่าจะเอาอะไรทุกคนอย่างแพรอย่างเงี้ยก็เลือกไม่ได้ว่าเอาแพรพันไหนนะคะก็เลยเลือกมาที่มีต้นที่มีหลายพันนะแล้วก็เชอร์รี่นะคะต้นนี้ก็คือมีหลายพันเหมือนกันเนาะเนี่ยนะคะแล้วก็แอปเปิลต้นหนึ่งก็มีหลายพันดูเชอร์รี่บลอสซัมค่ะทุกคนในนี้มันอุ่นเนาะมันก็เลยอุ้ยร่วงละดอกบานแล้วนะคะเราก็จะมีพันผักนะคะที่มันสามารถเกิดในแบบหน้าหนาวได้นะก็ขายแพ็คนึงนะคะประมาณแบบ6ต้นอย่างเงี้ยนะก็ประมาณเกือบ6ดอลลาร์นะคะต้นละประมาณแบบ25บาทเนาะมาหาซื้อต้นกล้วยเนาะแต่บางทีมันอาจจะหนาวเกินไปนะคะต้นกล้วยอาจจะยังไม่มาก็ได้นะทุกคนฝั่งนี้ก็จะอุ่นกว่านะคะอุ่นๆก็จะมีแบบพวกแบบกระบองเพชรอะไรอย่างนี้นะเคคตัสอย่างนี้นะคะขายเมล็ดพันธุ์ก็ใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะมีกระเจี๊ยบค่ะนี่มีข้าวโพดนะคะพันธุ์ต่างๆอุ๊ยอันนี้สวยจังเลยอ่ะดูดิกลาสเจมส์นะคะเป็นเหมือนเพชรพลอยเลยเนาะมีโหระพา2แบบนะคะแบบนี้แบบกลิ่นเหมือนกันเลยนะแต่ว่าแบบนี้จะเหมือนกับที่ไทยนะคะเซกชันเมล็ดพันธุ์คือเยอะมากทุกคนใหญ่มากนะคะมี2ฝั่งนะมีเมล็ดพันธุ์พริกต่างๆนะคะพริกแบบหลายหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะ
ก็พวกผักกาดกวางตุ้งอะไรเงี้ยนะเยอะมากๆเลยมะระจีนก็มีค่ะพวกนี้เป็นดอกดาเลียนะคะทุกคนดอกดาเลียสวยมากจนแบบนี้เลยแล้วมันจะมีหลายพันหลายสีมากๆนะคะดอกมันจะใหญ่แบบประมาณนี้เลยอ่ะสวยมากเลยแต่มันก็จะแพงนิดนึงนะใช่ค่ะมีดอกแบบนี้ด้วยเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าดอกดาเลียนะคะดอกดาเลียหมดเลยพวกนี้มันจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะแล้วมันเราสามารถเอามาปลูกได้ทุกปีนะคะหัวเก่าๆเนาะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ทั้งหมดเลยนะคะกล้วยไม้เกิดนะคะที่นี่นะแต่ว่าต้องปลูกในบ้านนะคะพวกนี้ก็จะเป็นรูบาร์บนะคะที่ปูมีหลังบ้านอยู่นะแต่ว่าปูไม่แน่ใจว่าที่ปูมีมันพันไหนนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีหลายพันมากเลยนะคะมี Victoria Sweet Sensation นะคะแล้วก็ Canada Red แล้วก็ Red Champion นะมีตรงนี้อีกคือก้านแดงมากเลยเราก็ได้มา3ต้นนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าไปในรถได้ยังไงทุกคนยังคิดไม่ออกเลยกิ่งก้านมันต้องมีหักบ้างนะคะหมดไปเกือบหมื่นเหมือนกันนะ3ต้นนี้นะคะโอ้โอ้ยะเย็นดูนะโอ้ซานี่ไม่ต้องนงต้องนั่งแล้วคนนะคะถ้าต้นไม้อยู่อย่างเดียวจริงๆจำต้องมีซื้อต้นกล้วยแล้วก็ต้นไผ่ด้วยนะแต่ว่าต้นกล้วยเขาบอกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เอามาขายนะคะส่วนต้นไผ่จะซื้อแต่ว่าแถวใกล้ๆบ้านเอาเนาะเพราะว่าการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยมันลำบากนะคะแค่3กระถางนี่ก็คือเต็มแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูอีกร้านนึงนะคะเขาบอกว่าอีกร้านนึงก็มีต้นไม้แบบว่าเยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะดูขับรถก็ขับไปอย่างเงี้ยเลยนะอันนี้เป็นอีกร้านนึงนะคะอันนี้ก็เชเทนใบกล้วยได้นะนี่ต้นกล้วยหรือเปล่าเนี่ยร้านใหญ่ทุกคนดูต้นอันนี้ค่ะอยู่ในตู้ล็อกทุกคนต้นแค่นี้ 2,500 แพงมากต้นไม้ที่ราคาก็จะแพงนิดนึงนะคะที่บ้านเราอย่างต้นแคคตัสต้นหนึ่งต้นละ15บาทอะไรเงี้ยที่นี่ก็แบบว่าปลาไปแบบอย่างต้นนี้นะคะก็125บาทต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็พวกสิ่งที่จะแพงมากๆเลยก็จะเป็นพวกกระถางนะคะกระถางดินเผาอะไรเงี้ยก็แบบ500ขึ้นนะร้านนี้เป็นร้านกับสาขาเดียวกันกับร้านเมื่อกี้นะคะร้านเป็นร้านใหญ่นะทุกคนร้านใหญ่มากนะคะของเยอะมากจริงๆร้านแบบขายต้นไม้อย่างเงี้ยก็จะมีแบบทั่วไปเยอะมากนะคะแต่ว่าร้านนี้ถือว่าแบบใหญ่มากอยู่ใต้ไฮเวย์ใต้ทางด่วนเลยเรามาเจอต้นไผ่อะค่ะแต่ปูอยากจะเลือกต้นไผ่ที่มันสามารถทานได้นะอย่างต้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันหน่อมันไม่ใหญ่ใช่ไหมมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเราซื้อไปปลูกเนาะต้นไม้เยอะอยากเอาไปปลูกหลังบ้านแต่ว่ามีหลายพันมากที่อยากเอาไปปลูกหลังบ้านนะคะมีต้นไม้หลายพันมากๆเลยดูสิแต่มันจะเอากลับยังไงเนาะปูอยากได้แบบเนี้ยทางเข้าสวนปูอะแบบเนี้ยแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้มันเลื้อยขึ้นไปนะคะน่าจะสวยดีเนาะตรงนี้จะเป็นรถไฟนะคะรถไฟขนตู้คอนเทนเนอร์นะอยู่ข้างๆกับร้านนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกวางน่าจะเป็นกวางนะต้นนี้มีต้นนี้ด้วยค่ะเป็นต้นยูสุนะหรือว่าเป็นต้นแบบไม่รู้เรียกว่าส้มหรือว่าเลมอนนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นพันหนึ่งของพวกส้มหรือว่ามะนาวอะไรอย่างนี้นะหรือเลมอนอะไรอย่างนี้นะคะแดดเริ่มออกแล้วก่อนหน้านี้ฝนตกนะคะร้านนี้แบบว่าเป็นร้านใหญ่กว่าร้านเมื่อกี้นะคะต้นไม้เยอะมากๆเลยเสียดายที่แบบได้ซื้อร้านเมื่อกี้มาตั้ง3ต้นนะคะพวกต้นปาล์มอะไรอย่างงี้นะก็สามารถเกิดที่แคนาดาได้เหมือนกันนะคะพวกนี้ทนหนาวได้โอเคเลยนะเฮ้ยโกรธหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยซาดิThis is yuzu. Yeah. Citrus. This is a kiwi, and then you need a male kiwi. Oh my god. And then I got a papa and another papa because they all pollinate. And then this is pineapple guava. Oh, you know what pineapple guava is? No, is it good? I don't know. Never heard of it. ปล่อยให้เดวิดอยู่คนเดียวค่ะทุกคนซื้อ 6-7 กระถางเลยใช้เวลาคุยกับแม่ค้าประมาณเกือบชั่วโมงนึงนะ Yeah, they look like I won't like them, but that's okay. Where you get them then?They probably I don't know. เสียค่าเสียหายไปประมาณ300ดอลลาร์นะคะChicken was not really that satisfying. We
You run past Dada. You run past Dada. Come inside, baby. Oh, yeah, baby, come inside. Oh, yes. Oh, yes. Dada. Yes, Raya. Hi, Dada. Raya, miss. Oh, no, no, no. Mommy love Raya too, baby. Oh. Come on, come on, come on. Let's see. Okay, mommy. Come. Dada. Dada, play with Raya. Where's Raya treat? Where's Raya treat, did you? That was a good... Did you get your treat? Dada. Hello. Hi, Dada. Kiss. Hi, Dada. Hi, Mommy. Raya, kiss. Kiss it. Kiss, kiss it. Kiss it. Kiss. Raya, kiss. Kiss. Hey, hey. Raya. Wait, wait, baby. Raya. Raya, wait. Raya, sit. Sit. Good girl. Good girl. Sit. Raya. Sit. Stay. 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 Get out. She wants trees so bad that she was like dripping and like draw. Really? Drawing. Yeah, look, 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 look. Sit. Sit. Oh. Stay. Stay. Buddha. Buddha.